สวัสดีครับทับสิบเบียนอาหารกลางวันก็เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ขาดไม่ได้นอกจากบรรยากาศการเรียนหนังสือซึ่งเมนูที่หลายคนคุ้นเคยคงไม่พ้นพวกพะโล้ต้มจืดผัดผักต่างๆแล้วสงสัยบ้างไหมว่านักเรียนประเทศอื่นเขากินอะไรกันบ้างจะต่างหรือคล้ายกับเราแค่ไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับอาหารกลางวันจากทั่วโลกจะน่ากินหรือไม่ไปดูกันเลยญี่ปุ่นทุกคนคงรู้ดีว่าชาวอาทิตย์อุทัยใส่ใจเรื่องอาหารการกินสุดๆเพราะทางรัฐบาลให้นักโภชนาการดูแลเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนญี่ปุ่นผ่านระบบคิโชกุที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี1950ซึ่งเน้นอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อยมีความหลากหลายด้วยวัตถุดิบสดใหม่และจำกัดแคลอรี่ป้องกันภาวะน้ำหนักเกินโดยเมนูหลักที่เด็กๆคุ้นเคยจะเป็นข้าวญี่ปุ่นโรยด้วยสาหร่ายเสิร์ฟคู่กับซุปมิโซะนมสดสลัดและผลไม้ตามฤดูกาลว้าวน่ากินจริงๆเห็นแบบนี้แล้วขอตบพนมมือแล้วกล่าวว่าอิตาดาคิมัสทานแล้วนะคะอิตาลีใครชอบกินเส้นจะต้องอิจฉาเด็กๆที่อิตาลีแน่นอนเพราะมื้อกลางวันของโรงเรียนประเทศนี้มักเสิร์ฟพาสต้าเป็นเมนูยอดนิยมโดยนักเรียนจะได้รับเป็นเซตใส่ถาดแบ่งเป็นช่องเล็กๆตัวเส้นพาสต้ายอดฮิตมักจะเป็นเพนเน่ราดซอสมะเขือเทศหรือริคอตต้าชีสส่วนช่องต่อมาเสิร์ฟจานหลักจำพวกโปรตีนเช่นไก่ย่างเนื้อย่างหรือปลาทอดแถมด้วยผักสลัดตบท้ายด้วยของหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาลว้าวน่าหม่ำจริงๆเลยสโลวาเกียข้ามฝั่งไปสโลวาเกียกันบ้างเราจะบอกว่าอาหารกลางวันของนักเรียนที่นี่อลังการไม่แพ้ชาติใดในโลกมีการเสิร์ฟสตูเนื้อกูลาชซึ่งเป็นอาหารประจำชาติที่ด้วยส่วนผสมหลักๆจะมีเนื้อมันฝรั่งและมะเขือเทศตุ๋นเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยส่วนอาหารอื่นๆที่พบบ่อยมีปลาเมคเคอเรลรมควันเสิร์ฟพร้อมขนมปังแผ่นใหญ่สลัดมะเขือเทศอีกครึ่งจานและผลไม้สดเช่นกีวีหรือแอปเปิลแถมบางมื้ออาจได้เค้กนมเป็นของหวานตบท้ายอีกด้วยกล่าวว่ากินที่ให้อิ่มมีพี่มันกันเลยทีเดียวคิวบาทำเอาหลายคนถึงกับคิดถึงถาดหลุมสมัยเรียนกันเลยทีเดียวเพราะโรงเรียนในคิวบาเขาก็เสิร์ฟมื้อกลางวันในถาดเหมือนกันซึ่งเมนูส่วนใหญ่หน้าตาก็ค่อนข้างดีเช่นครอกเก้ไก่เผือกทอดและซุปถั่วลันเตาสีเหลืองปรุงรสรวมถึงผักต่างๆทั้งมะเขือเทศหั่นแว่นและมีอารอสคอลเลเช่ที่จะนำข้าวชนิดหนึ่งหุงเจือด้วยน้ำหรือน้ำนมและน้ำตาลเป็นของหวานแต่ผู้ปกครองที่ส่งลูกไปโรงเรียนบางคนก็กลัวลูกไม่อิ่มเลยแถมผักปลาหรือไก่ทอดให้ไปด้วยเด็กๆจะได้กินหลากหลายอิ่มอร่อยไปได้ทั้งวันเกาหลีใต้เวลาดูซีรีส์เกาหลีเรามักจะเห็นฉากทานข้าวเห็นกันอยู่บ่อยๆเอ๊ะแล้วอาหารกลางวันของเด็กๆในเกาหลีใต้จะเหมือนในซีรีส์มั้ยนะขอตอบว่าคล้ายกันค่ะโดยเฉพาะเมนูของนักเรียนมัธยมต้นที่มีเครื่องเคียงต่างๆมากมายซึ่งคนเกาหลีเรียกว่าบันชานอาทิกิมจิหัวไชเท้ากิมจิผักอื่นๆหรือผักดองส่วนเมนูหลักมักจะเป็นซุปผักและข้าวสวยโดยมีปลาทอดหรือเกี๊ยวทอดสลับหมุนเวียนไปในแต่ละวันว้าวน่ากินไม่เบาเลยนะเนี่ยส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรลองหาชิมกันได้ตามอัธยาศัยส่วนเรานะหรอขอไปต้มมาม่าแป๊บนึงฝรั่งเศสพูดถึงฝรั่งเศสหลายคนคงนึกถึงอาหารหรูระดับ5ดาวถ้าเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆถึงจะไม่มีดาวก็ชวนน้ำลายสอเหมือนกันนะอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายของทอดพร้อมซอสเป็นต้นจะช่วงหลังๆมาเหมือนจะเน้นสุขภาพมากขึ้นอาหารกลางวันจึงเป็นพวกสลัดผักสดกับเดรสซิ่งออยล์แครอทผัดขนมปังสดโยเกิร์ตผลไม้ตามฤดูกาลและอาหารทอดในบางมื้อเพราะที่นั่นมีกฎระเบียบวิธีปรุงอาหารเพื่อควบคุมแคลอรี่อย่างเข้มงวดอาหารจานหลักมีไขมันไม่เกิน 15% ของทอดเสิร์ฟได้4ครั้งต่อเดือนหรือให้ซอสมะเขือเทศแบบซองแทนกันกดเองฟังดูเยอะไปหน่อยแต่เพื่อสุขภาพที่ดีถือว่าคุ้มค่านะสวีเดนอาหารกลางวันของนักเรียนที่นี่เราบอกเลยว่าน่าอิจฉาเพราะจานหลักของพวกเขาเป็นอาหารเสิร์ฟอุ่นๆทั้งสตูกับมันฝรั่งหรือพาสต้ากับซอสเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอย่างสลัดและผักต้มและที่ขาดไม่ได้ต้องมีคเนกเคบรอดหรือขนมปังกรอบสวีเดนอันเลื่องชื่อพร้อมเครื่องดื่มอย่างนมและน้ำเปล่าว้าวหน้าตาดีกินฟรีทั้งสัปดาห์แบบนี้อยากรู้จริงๆว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะสาธารณรัฐเช็ก
ครั้งนี้สาธารณรัฐเช็กขอส่งเข้าประกวดอาหารกลางวันแสนอร่อยบ้างดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่านี่เป็นเซตอาหารของนักเรียนเพราะเขาเสิร์ฟอาหารบนจานเซรามิกพร้อมช้อนซ่อมและมีดโดยไม่มีพลาสติกที่เห็นเลยสักชิ้นโดยเมนูหลักจะเป็นซุปร้อนๆพร้อมชา1ถ้วยสตูเนื้อเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยรวมกับอาหารอื่นๆที่หลากหลายจัดเป็นเซตใหญ่แบบจุกๆทั้งปลาทอดหรือไก่ทอดชนิดเซลเสิร์ฟกับมันฝรั่งอบเนยและกะหล่ำปีโหได้ยินแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วสิงคโปร์หนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ดังนั้นอาหารกลางวันที่นี่จึงไม่มีการจัดเป็นเซตแต่เป็นแผงขายอาหารให้เลือกตามความชอบแทนเช่นอาหารจีนอาหารอินเดียหรืออาหารฮาลาลของชาวมุสลิมส่วนเมนูยอดฮิตก็จะเป็นอาหารประเภทข้าวก๋วยเตี๋ยวแกงต่างๆตามความชอบของแต่ละคนยกตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้กับนม1แก้วดูแล้วน่ากินไม่น้อยอิ่มอร่อยสบายท้องทั้งวันเคนยาขยี้ตากันรัวๆเลยทีเดียวเมื่อเห็นอาหารกลางวันของนักเรียนเคนยาที่มองมุมไหนก็ต้องมีคำถามว่าอิ่มหรอเนี่ยคำตอบคืออิ่มค่ะเพราะในเมนูนี้ที่มีชื่อว่ากิเตริทำจากข้าวโพดถั่วหลักชนิดและผักอื่นๆอาจมีกล้วยหรืออะโวคาโดผสมลงไปด้วยเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็นำมาต้มจนเปื่อยกลายเป็นอาหารกลางวันอันเรียบง่ายแม้หน้าตาจะดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชดีต่อสุขภาพสุดๆส่วนรสชาติจะเป็นยังไงต้องไปลองชิมกันดูและอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังด้วยนะสหราชอาณาจักรรู้ไหมคะว่าอาหารกลางวันของนักเรียนในสหราชอาณาจักรเขาหม่ำอะไรกันบ้างตามเรามาเลยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของที่นี่ส่วนใหญ่จะมีโรงอาหารแบบแคนทีนสามารถเลือกอาหารจานหลักได้ตามต้องการเช่นสปาเกตตี้แซนด์วิชขนมปังบาเกตสลัดผักโยเกิร์ตผลไม้สดโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมสามารถใช้เงินสดเลือกซื้ออาหารที่ชื่นชอบได้ทั้งปานินี่พิซซ่าสลัดผักพาสต้าบาเกตโรแถมยังมีของหวานและเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นให้เลือกอย่างจุใจเอกินอะไรดีนะช่วยเราเลือกหน่อยสิน่ากินทั้งนั้นเลยสหรัฐอเมริกาหลายคนคงอยากรู้กันละสิว่าเด็กนักเรียนในสหรัฐจะกินอะไรเป็นอาหารกลางวันเบอร์เกอร์หรือไก่ทอดใช่ไหมไม่เสมอไปเนื่องจากที่นี่มีนักเรียนหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่จึงเน้นเป็นเมนูเรียบง่ายเช่นไก่ป๊อปผัดซอสมะเขือเทศมันบดถั่วลันเต้าคุกกี้ช็อกโกแลตชิปนมและผลไม้โดยในบางครั้งเด็กๆจะได้รับอนุญาตให้กลับไปทานอาหารกลางวันที่บ้านของตัวเองหรือนำอาหารใส่กล่องข้าวห่อมาทานที่โรงเรียนก็ได้สมแล้วที่เป็นประเทศผู้นำด้านเสรีนิยมตัวจริงชิลีใครชอบกินปลาอาจจะรู้สึกอิจฉานักเรียนที่ชิลีกันบ้างไม่มากก็น้อยเพราะอาหารกลางวันของน้องๆหนูๆที่นี่มีเมนูปลาให้กินเพียบไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาย่างหรือปลาทอดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยรวมทั้งขนมปังผักและผลไม้ที่เสิร์ฟมาในรูปแบบของสดหรือเมนูสลัดโดยมีขนมหวานและผลไม้จัดมาให้เป็นเซตอิ่มไม่อิ่มก็ให้รู้กันไปแต่รับรองว่าทุกวันไม่มีซ้ำหรือจำเจจำเบื่อแน่นอนฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์อยากรู้กันไหมคะว่านักเรียนที่นั่นเขากินอะไรกันบ้างจริงๆแล้วก็คล้ายๆพวกเรานี่แหละเนื้อข้าวเนื้อสัตว์และผักดังเช่นถาดอาหารกลางวันเซตนี้มาในรูปแบบของทูโรทูโรประกอบด้วยข้าวนึ่งสมุนไพรเสิร์ฟพร้อมกับเมนูอื่นๆเช่นหมูทอดกรอบซุปและเครื่องดื่มแนวๆเซ็ตข้าวกับข้าวนั่นแหละโดยเน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนอกจากจะสดใหม่แล้วยังดีต่อสุขภาพของนักเรียนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเรียกว่าวินวินทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันเลยจีนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนจีนไม่ได้กินซาลาเปาหรือก๋วยเตี๋ยวอย่างที่คิดเสมอไปเพราะที่นี่มีหลากหลายรสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑลอย่างตอนเหนือจะเน้นอาหารรสอ่อนตอนกลางจะเน้นของทอดส่วนทางใต้อาจจะเป็นรสเค็มและเผ็ดอย่างเช่นอาหารกลางวันของเด็กๆในภาพนี้จะเป็นอาหารรสจืดมีเมนูผัดต่างๆทั้งเต้าหู้ผัดหมูสับมะเขือเทศผัดไข่และผัดผักเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและน้ำเปล่า1ขวดส่วนรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเราก็อยากชิมเหมือนกันนะเห็นแล้วน่ากินมากๆเลยบราซิลสำหรับอาหารกลางวันของเด็กๆในบราซิลเราละอิจฉาเหลือเกินเพราะจัดเต็มมากๆเสิร์ฟมาเป็นถาดแบ่งเป็นช่องๆ
ยกเซตมีทั้งข้าวผัดถั่วแดงสลัดผักผัดผักใส่หมูเสิร์ฟพร้อมขนมปังไม่อิ่มตรงไหนก็เอาปากกามาวงพีกว่าตรงที่นักเรียนบราซิลทานอาหารกลางวันโรงเรียนฟรีแล้วว่ากันว่านักเรียนอายุน้อยในระดับชั้นประถมศึกษาจะได้รับอาหารกลางวันวันละ 3-5 มื้อที่โรงเรียนด้วยนะโหเรียกว่าใส่ใจกับอาหารกลางวันกันน่าดูว่าแล้วก็อยากไปเป็นนักเรียนประเทศนี้จังเลยฮอนดูรัสหนึ่งในประเทศกลุ่มละตินอเมริกาอย่างฮอนดูรัสอาหารพวกเขามีข้าวเป็นส่วนประกอบหลักดังนั้นอาหารกลางวันของเด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวต้มแมนฮัสเซตทำจากแป้งที่สกัดจากธัญพืชหรือพืชประเภทแป้งนำมาต้มหรือบดจนเปื่อยเสิร์ฟคู่กับเครื่องเทศเนื้อสัตว์และผักต่างๆหรือจะทำเป็นแบบหวานโดยใส่น้ำตาลน้ำผึ้งหรือผลไม้แห้งเข้าไปเรียกว่าออกมาหน้าตาไข่จกในบ้านเราเหมือนกันแถมได้ข่าวว่าน้องๆหนูๆที่นี่ถูกอกถูกใจกันไม่น้อยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ